ความภาคภูมิใจด้วยกันเมียรักผัวผัวพอใจผัวรักเมียเมียก็พอใจอบอุ่นอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่นอกใจซึ่งกันและกันนี้เป็นสำคัญมากไปที่ไหนมักจะได้เทศเรื่องนี้เสมอเพราะอันนี้เป็นปืนเป็นไฟต่อคู่ผัวตัวเมียตลอดทุกแห่งทุกคนเพราะขาดศีลขาดธรรมจึงขาดความรักความรับผิดชอบซึ่งกันและกันระหว่างผัวกับเมียแล้วแยกแยะไปเป็นของคนนั้นไปเป็นของคนนี้ไปที่ไหนก็เป็นปืนเป็นไฟแบบเดียวกันเพราะหัวใจมันผิดแล้วเป็นพิษเป็นภัยเอาใครมาเป็นเมียก็เป็นฟืนเป็นไฟเอาใครมาเป็นผัวก็เป็นฟืนไฟเพราะผิดจากอัตจากธรรมเพราะฉะนั้นจึงขอให้พากันมีความรักความสงสารความเอ็นดูซึ่งกันและกันจะเป็นเครื่องเพิ่มกำลังใจให้มีความอบอุ่นต่อกันจนกระทั่งถึงอวันอวสานวายชนไปนี่ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้น มาตาปิตุอุปัฏฐานนังการบำรุงรักษาบิดามารดาของเราซึ่งมีคนล้นฟ้าล้นแผ่นดินนี้เป็นมงคลอันหนึ่งปุตตานาลัตสังฆโหการสงเคราะห์ผัวสงเคราะห์เมียสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเลี้ยงดูปูปกรับผิดชอบซึ่งกันและกันนี้ก็เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งเนี่ยมงคลเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายเทิดทูนไว้ให้ดีเป็นธรรมสอนของพระพุทธเจ้าให้นำไปปฏิบัติอย่าหลอกหลอกร้อนร้อนปิ้นป้อนหลอกลวงรับลมขมไหนต่อกันผัวกับเมียทำอย่างนั้นแล้วเอาไปเผากันอยู่ด้วยกันไม่กี่รังถาวรแม้จะยังไม่แตกไม่แยกจากกันก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาอยู่ในหัวของแต่ละฝ่ายละฝ่ายหาความดีไม่ได้เลยจงอย่านำมาใช้ในสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อผู้ผัวตัวเมียของเราครอบครัวของเราให้พากันรักถึงฉีดถึงแดนรักกันนี่คือความเพิ่มปูมกำลังวังชาและความอบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละการรักกันเป็นอย่างนี้ที่สมบัติทั้งหลายที่เกี่ยวกับเรื่องวังนอกวังนาอันนั้นเป็นของตาฝากถ้าควรจะซื้อเราก็ซื้อไม่ควรซื้ออย่าซื้อสิ่งใดที่เป็นอยู่ในเมืองไทยแล้วเมืองไทยของเรามีอะไรผลิตขึ้นมาอะไรให้ซื้อให้ขายกันอยู่ในลำพังของเมืองไทยเราเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นในเมืองไทยผู้ที่ได้รับจากการซื้อหรือผู้ขายนั้นก็มีกำลังใจสมบัติก็ได้กำลังใจก็มีแล้วมีแก่ใจที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้ให้มีความดีงามและแน่นหนามั่นคงขึ้นดีไม่ดีทันกับเมืองนอกหรือดีกว่าเมืองนอกเขาอีกเมื่อได้รับการสนับสนุนอย่าไปเหยียบหัวกันคำว่าเหยียบหัวกันสมบัติของชาติไทยของเราเองไม่สนใจแต่เห่อกันไปหาแต่ของเมืองนอกอันนั้นก็ดีเท่าของเมืองนอกอะไรดีหมดแอปเปิลแอปเปิลอะไรนี่ดีหมดผลลำบากลำไม้ในเมืองไทยของเราไม่อดอยากขาดแคลนหาซื้อขายกันที่นี่เลี้ยงกันในที่นี่สมบัติเงินทองหมุนไปในเมืองไทยของเราในอุ่นหนาฟ้าข้างไม่รั่วไหลแตกตื่นออกไปสู่ภายนอกเขาเรียกว่าเป็นผู้สงวนเนื้อหนังของตนนี่ให้พากันจำเอาไว้ในยินดีในของมีอยู่ของตนสิ่งใดที่ไม่มีที่ไม่จำเป็นอย่าดิ้นอย่าดีไปหามันให้สงวนเนื้อหนังของตนไว้ด้วยการแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งกันและกันในสมบัติที่คนไทยของเราผลิตขึ้นมาได้มากน้อยอย่าดูถูกหยาดหยามกันจะเป็นการดูถูกหยาดหยามตนและชาติของตนไปในตัวให้ต่างคนต่างอุดหนุนซึ่งกันและกันนี่เรียกว่ายินดีในของมีอยู่แล้วการอยู่การกินคือเหมือนกันอย่าอยู่อย่ากินยังแบบที่ว่าไม่มีอะไรพอปากก็ปากแคบๆท้องก็เพียงเท่านี้แต่กินกิ๊บกิ๊บแคบๆกินใส่ปากใส่ท้องแล้วกินด้วยกิเลสตัณหาอะไรดีหมดกิเลสตัณหาพาให้ดีหมดแล้วก็โปรยเข้ามาโปรยเข้ามาสุดท้ายกลายเป็นนิสัยเงินก็หมดไปนิสัยก็ร้ายหาความดีงามติดเนื้อติดตัวไม่ได้เลยเป็นคนมีนิสัยเสียหายเนี่ยการใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้รู้จักประมาณพอดีพอดี นี่มันเลยเถิดนะเวลานี้เมืองไทยเราเป็นเมืองกู่ข้าวกู่น้ำมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหนๆไม่เคยอดอยากขาดแคลนอะไรเลยเพราะปู่ย่าตายายพาถ่อพามาด้วยความสมบูรณ์ผุนผล
เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำไม่เคยอดอยากทีนี้ก็ลืมตัวตายใจเวลามันเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเรื่องสับสนปนเปเข้ามาทั้งเมืองนอกเมืองในทุกสิ่งทุกอย่างสับสนปนเปเข้ามาแล้วคิดไม่ทันแล้วเคยนิสัยก็พ่อมาสุดท้ายกลายเป็นผู้เสียท่าให้คนอื่นเขาไปแล้วทำอะไรก็เลยไม่ทันเขาเพราะเราตายใจตายใจนี่ให้ระวังให้ดีอันนี้ให้ระวังให้ดีนะการใช้สอยอย่าใช้จนสุรุ่ยสุร่ายคนหนึ่งเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่ในความพอดีพอดีอันนี้ก็คือสิ่งของที่เขาผ่านเข้ามาจากโรงงานต่างๆสร้างในเมืองไทยนอกเมืองไทยก็ตามสร้างมาเพื่อขายเพื่อจำหน่ายขนออกไปต้องไปจำหน่ายจึงจะได้ดอกผลเข้ามาไม่เช่นนั้นคนงานในโรงงานก็จะแจ้งไปหมดโรงงานก็จะแจ้งเขาต้องขนขวายหามาเพื่อขายไอ้เราผู้ซื้อไม่รู้จักประมาณอะไรมาก็ความมาห้องของเราแทนที่จะนอนได้ตั้ง5คน6คนเครื่องแต่งตัวคนเดียวเต็มไปหมดแล้วนี่เพราะความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมเกินเนื้อเกินตัวสร้างความชิบหายวายป่วงและนิสัยไม่ดีแก่ตัวเองแล้วระบาดจากกระจายไปถึงลูกถึงหลานให้เป็นคนเลอะเทอะไปตามกำหนดนี่พี่น้องทั้งหลายฟังบ้างนะนี่คือเสียงอัดเสียงธรรมไม่ใช่เสียงกิเลสเสียงกิเลสมันฟุ้งเฟ้อเหอะไม่รู้จักประมาณสุดท้ายหาไม่ทันกู้ยืมเข้าไปแล้วติดหนี้ติดสินพลุงพลังเหมือนตาข่ายเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่คนติดหนี้ติดสินกันด้วยความลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละให้พากันระมัดระวังเราไม่ติดหนี้เขาเราไม่มีเงินเราก็สบายแต่คนติดหนี้นี่เป็นทุกข์เอามากมายตามธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าภัยที่มากอันหนึ่งในหัวใจมนุษย์ก็คือว่าความติดหนี้ติดสินนี่เป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านว่าและความไม่ติดหนี้ติดสินใครแม้เราจะเป็นคนทุกข์เราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่มีหนี้ทับถมหัวเรานี่ท่านแสดงไว้ในธรรมให้พากันระมัดระวังการอยู่การกินใช้สอยทุกอย่างให้พากันปฏิบัติตามศีลตามธรรมบ้างอย่าให้เป็นไปตามกิเลสอย่างเดียวความบกพร่องจะมีตลอดเวลากิเลสนั่นแหละเป็นปืนเป็นไฟมาเผาไหม้สมบัติของเราไม่มีอะไรเหลือติดเนื้อติดตัวเลยเสียคนนี่จำให้ดีนี่ละนี่เรียกว่าการปฏิบัติตัวจากนั้นก็ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมประจำใจถ้ามีแต่กิเลสเป็นโรคล้วนๆแล้วโลกนี้ก็ไม่มีความหมายมนุษย์ก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าไม่มีหางเหมือนหมาเท่านั้นเองเพราะการปฏิบัติยังเลวกว่าหมาอีกเพราะเหตุไรเพราะมนุษย์นี่เฉลียวฉลาดยิ่งกว่าหมาทำอะไรเกิดความเสียหายวายป่วงหรือให้ชิบหายไปหมดก็ได้เพราะมนุษย์นี่ฉลาดหมาเขาไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นจึงทำความเสียหายให้แก่กันและกันไม่ได้มากเหมือนมนุษย์ที่ฉลาดนี่แหละความฉลาดของมนุษย์ไม่มีศีลธรรมประจำตัวนี่เกิดความเสียหายได้มากต่อส่วนรวมแต่ผู้มีศีลธรรมประจำตัวแล้ว นำความฉลาดนี้ไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมไปที่ไหนมีแต่ความ ดีงามต่อกันสมัครสมานกันด้วยความดีต่อหน้าต่อหน้าต่อตากันแล้วโลกอันนี้กว้างแคบขนาดไหนไม่เฝอถ้ามนุษย์มีแต่คนดีด้วยกันแล้วไปที่ไหนไม่เฟ้อไม่เหมือนคนชั่วนะคนชั่วนี่มีคนเดียวภายในบ้านก็เฟ้อแล้วเป็นภัยแล้วเช่นอย่างบ้านกอบ้านนี้มีจากสักปีหลังคาเรือนมีตัวแสบคนหนึ่งคือโจรผู้ร้ายเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละตัวนี้เป็นตัวสำคัญทำให้คนในบ้านทั้งบ้านนอนตาไม่หลับต่างคนต่างระมัดระวังรักษาสมบัติเงินทองเข้าของและชีวิตของตนไม่เช่นนั้นไอ้ตัวแสบนี่มันเอาแหลกเลยนี่แหละเพียงคนเดียวมันก็เฟ้อนี่คนชั่วความชั่วมันก็เป็นอย่างนั้นมีอยู่กับผู้ใดก็เป็นภัยต่อตนเองแล้วเป็นภัยต่อผู้อื่นไม่มีประมาณนี่จึงว่าเฟ้อมีอันเดียวก็เฟ้อมากกว่านั้นยิ่งเผากันเลยสำหรับคนดีแล้วอยู่ที่ไหนดีหมดไม่มีคำว่าเฟ้อของดีแล้วไม่เฟ้อเหมือนของชั่วนะให้ปฏิบัติตัวให้ดีมีศีลมีธรรมนะเนี่ยตื่นขึ้นมาให้ไหว้พระเสียก่อน ก่อนจะหลับจะนอนก็ให้ไหว้พระพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งเป็นธรรมอันล้ำเลิศประเสริฐสุดในแดน
แห่งโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเกินพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คือความเลิศเลยขอให้ได้ธรรมเลิศเลยนี่เข้ามาครองใจชั่วขณะขณะหนึ่งยังดีเราไปที่ไหนไม่ได้มากอะไรให้ระลึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ในขณะที่มีสติระลึกพุทโธได้อย่าปล่อยวางนี่แหละคือศาสดาองค์เอกติดแนบกับใจของเราเวลานั้นใจของเราจะมีความสง่าราศีใจของเราจะเลิศเลิศในเวลาที่อาศัยพุทโธพุทโธเป็นคำบริกรรมอยู่เรียกว่าเราเข้าเฝ้าพระศาสดาให้มีอย่างนี้ด้วยกันนะตื่นนอนก็ให้กราบพระซะก่อนแล้วค่อยไปให้พุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆติดหัวใจเราไปทำงานเราก็ทำไปและลึกถึงบุญถึงกุศลถึงอัตถึงธรรมก็ให้ลึกไปได้ด้วยกันตั้งแต่เราทำงานอยู่กิเลสมันยังมาแทรกเอางานของเราไปได้เช่นเรากำลังสวดมนต์อยู่นี่กิเลสมันก็มาแทรกเอางานของเราไปคิดเรื่องของกิเลสของกิเลสเสียหมดคำว่าพุทโธเหลือแต่คำพูดคำบริกรรมแต่เนื้อหนังจริงๆคือสติสตังความตั้งอกตั้งใจวิ่งไปกับกิเลสเสียทั้งหมดเราก็หมดคุณค่ามีแต่พุทโธเรียกว่าบ้านร้างพุทโธร้างจิตใจไม่มีสติคุ้มครองนี่ให้พากันระวัดระวังนะให้พุทนึกพุทโธพุทโธไปที่ไหนอย่าลืมคำว่าพุทโธเลิศเลอสุดยอดแล้วเมื่อตะกี้นี้ก็ท่านทั้งหลายก็ได้กล่าวถึงเรื่องที่ว่าหลวงตาบัวนี่เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ว่างั้นใช่ไหมนะก็อ่านเมื่อต้นๆ นี้ก็ได้ทราบแล้วก็สมความมุ่งหมายครับเราบวชมาต้องการเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนี่พูดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันเกิดมาทีแรกเราก็ไม่เคยได้คิดอ่านไตรตรองถึงเรื่องอัตเรื่องธรรมเหมือนโลกเขาทั่วไปทำดีทำชั่วทำดีมีน้อยทำชั่วมีมากเหมือนโลกทั่วไปขั้นเวลาเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้แล้วเป็นการเข้ามาสั่งสมความดีงามเฉพาะอย่างยิ่งเข้ามาบวชเป็นพระพระมีอะไรเป็นเครื่องประกาศตนว่าเป็นพระเป็นพระที่ดีที่ดีประพฤติตัวดีให้เป็นความร่มเย็นแก่ตนที่มีความดีคืออะไรเช่นปฏิบัติศีลแล้วบวชเป็นพระเมื่อบวชเสร็จในวันนั้นเรารับศีลเช่นดังกล่าวท่านกล่าวว่า227ข้อนี่เรารักษาได้โดยสมบูรณ์ตลอดไปนี่เราก็มีความสมบูรณ์ภายในจิตใจวันนั้นเรามีศีลเต็มตัวเราแล้วตั้งแต่คณะบวชออกมาจากอุปัชฌาย์นี่เราก็มีธรรมจากนั้นเราก็บำเพ็ญจิตใจของเราซึ่งมันดีดดิ้นที่กิเลสฉุดลากไปสู่ฟืนสู่ไฟเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมให้เป็นน้ำดับไฟด้วยการบำเพ็ญจิตใจให้สงบร่มเย็นจะโดยวิธีการใดก็ตามท่านเรียกว่าภาวนาทำใจของเราให้มีความสงบอย่าให้มันคิดพุ่งซ่านลำคาญไปตลอดวันตลอดคืนตามกิเลสดังที่เคยคิดมาแล้วทั่วโลกนี่ให้ย้อนเข้ามาคิดถึงอัตถึงธรรมนั่งธรรมคือพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเข้ามาบีบบังคับความคิดของใจที่เป็นกิเลสนั้นให้เป็นธรรมขึ้นมาด้วยพุทโธด้วยธัมโมด้วยสังโฆจิตของเราจะมีความสว่างสวัยขึ้นมาภายในจิตใจประจักษ์ภายในใจนี่ละทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็เพราะการภาวนาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ก็เพราะการภาวนาไอ้เราเองอย่างที่ท่านทั้งหลายพูดเมื่อจะพูดนี้ว่าหลวงตาบัวเป็นพระอรหันต์ว่างั้นเราก็ดำเนินแบบนี้ไปเหมือนกันตั้งแต่บันไดขั้นหนึ่งถึงขั้นสองขั้นสามขั้นใดสุดที่ไหนเราจะก้าวเดินตามบันไดให้สุดบันไดถึงที่จุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์ภายในใจเราก็ก้าวเดินตามอัตตามธรรมตั้งแต่บานบวชมาก้าวไปตามศีลนี่สมบูรณ์แบบตลอดแล้วธรรมก็ก้าวเดินตั้งแต่ธรรมอ่อนๆถึงธรรมมีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในใจมากขึ้นมากขึ้นจนมีความกระจ่างแจ้งภายในใจด้วยศีลด้วยสมาธิทุกขั้นทุกภูมิเต็มหัวใจจากนั้นก็ด้วยปัญญาฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาเต็มหัวใจหอมใจมีแต่ธรรมฆ่ากิเลสแต่ก่อนมีแต่กิเลสฆ่าธรรมฆ่าธรรมเต็มหัวใจจนใจเป็นกายเป็นฟืนเป็นไฟเวลาเรามาปฏิบัติเพื่อรักษาคุณงามความดีบำรุงความดีให้เต็มในหัวใจแล้วหัวใจเรามีตั้งแต่ธรรมฆ่ากิเลสทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอน
เมื่อธรรมมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันกับกิเลสที่มีกำลังฆ่าสัตว์โลกทำลายสัตว์โลกทรมานสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของตนได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันธรรมของเราเมื่อบำรุงรักษาก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมามีความเฉลียวฉลาดแน่นหนามั่นคงขึ้นไปลำดับแล้วก็กลายเป็นภัยต่อกิเลสซัดกับกิเลสขาดบั้นไปด้วยอำลังอำนาจแห่งธรรมที่มีแก่กล้าสามารถนี่ก็ฟาดกิเลสขาดบั้นลงไปเพราะอำนาจแห่งปัญญาปัญญาแหลมคมปัญญาแก่กล้าสามารถไม่มีกิเลสตัวใดจะกล้าต้านทานปัญญาประเภทนี้ได้เลยกิเลสจึงขาดบั้นลงไปเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรที่หนุนกันมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งหายสงสัยกิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วพระนิพพานไม่ถามหาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ถามหานิพพานพระสงฆ์สาวกไม่ถามหานิพพานเมื่อสิ้นกิเลสอย่างเดียวแล้วนิพพานขึ้นมาเองเป็นเองภายในจิตใจเรียกว่าสันทิฏฐิโกประจักษ์ในหัวใจแล้วจะไปถุนถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่การกล่าวทั้งนี้การกล่าวเรื่องอัดเรื่องทำเราพูดดังอัดดังทำบำเพ็ญทำบำเพ็ญคุณงามความดีเราต้องพูดได้ด้วยกันเขาทำความชั่วช้าละโมกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มวงสารเขาไม่มีปิดบังเขาพูดได้ทั่วหน้ากันหมดโลกไม่เห็นกระดากอายกันเลยพูดได้อย่างหน้าตาเฉยเหมือนกันไม่มียางอายเลยล่ะการทำชั่วก็เต็มโลกเต็มวงสารการพูดชั่วเขาพูดเช่นอย่างไปเล่นการพนันวันนี้ได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่เนี่ยเขาก็พูดได้อย่างสบายวันนี้ไปตกปลาได้มามากขนาดไหนเขาก็พูดอย่างสบายสบายอันนี้เราไปบำเพ็ญคุณงามความดีได้มากน้อยเพียงไรทำไมเราจะพูดไม่ได้งานนี้เป็นงานความดีซึ่งควรจะพูดได้มากยิ่งกว่างานกิเลสที่โลกทั้งหลายไม่มีความกระดักอายพูดกันทั่วโลกดินแดนเราปฏิบัติตามอัตตามธรรมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าโดยแท้แล้วทำไมเราจะพูดเรื่องอัดเรื่องทำไม่ได้การบำเพ็ญศีลศีลต้องมีทำไมเราจะพูดไม่ได้ศีลต้องบริสุทธิ์เมื่อเราศึกษาศีลให้บริสุทธิ์การบำเพ็ญสมาธิปัญญาทุกด้านทุกทางเราบำเพ็ญตามทางของศาสดาอยู่ตลอดเวลาศีลก็ต้องมีความบริสุทธิ์ธรรมย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นโดยลำดับทำไมเราจะพูดไม่ได้จนกระทั่งถึงขั้นปัญญาเฉลียวฉลาดขนาดไหนเราก็พูดตามความเฉลียวฉลาดของปัญญาฆ่ากิเลสที่เป็นตัวภัยออกจากใจเริ่มดับดับจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาในหัวใจทำไมเราจะพูดไม่ได้ว่าสิ้นแล้วจากภพจากชาติจากทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยอำนาจแห่งความภาคเปลี่ยนของเราเราทำไมจะพูดไม่ได้นี่เราพูดความดีเราพูดได้เราพูดเราไม่พูดไม่ได้จะเปิดปากให้แต่กิเลสพูดโจมตีธรรมอย่างเดียวนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นศาสนาต่อไปจะไม่มีเหลือนะจะมีตั้งแต่กิเลสออกเพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองพูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องวัดเรื่องวาอย่างนี้หัวกิเลสหัวเลาะและอายกิเลสอายกิเลสต่อไปนี้คนไทยเราจะไปวัดไปวาก็ต้องดำดำมองมองไปเพราะกิเลสมันโจมตีนี่เขาไปวัดแล้วนะเนี่ยเขาจะไปสวรรค์นิพพานกันหมดแล้วนี่นะนั่นเห็นไหมพูดเยอะพูดเย้ยพูดถากพูดถางนี่คือปากสกปรกโสมมของกิเลสออกมาจากใจที่มีแต่ฟืนแต่ไฟมีแต่บาปแต่กรรมเต็มหัวใจพ่นออกมาใส่ธรรมที่นี่ธรรมท่านยังมีอ่อนแออยู่ก็เกรงอกเกรงใจอายเขาสิจะไปวัดไปวาก็ไปไม่ได้อายเขาต้องไปแบบรอบๆมองๆไปวัดก็รอบๆมองๆเหมือนเขาจะไปขโมยของกันนั่นแหละทั้งที่การทำดีเป็นของโอกาสทหารที่ควรจะทำได้ด้วยกันทุกคนไปแล้วยังองอาจทหารและกลับกลายมาเป็นลบหลบซ่อนๆไปเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันมีกำลังมากนี่ปากันจำมานะพี่น้องทั้งหลายนะนี่หลวงตาบัวก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใครจะมากอะไรก็ตามสามแดนโลกธาตุนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติรักษาศีลธรรมของเราผลประโยชน์เป็นของเราจากคำสอนพระเจ้าที่แม่นยำจากศาสดาที่สอนโลกทำโลกให้หลุดพ้นจากทุกข์มาเป็นจำนวนมากเท่าไหร่ทำไมจะทำหลวงตาบัวที่ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคนดีตามธรรมพุทธเจ้าจนสำเร็จผลประโยชน์เต็มกำลังของตัวเองไม่ได้ทำไมจะพูดไม่ได้มันพูดได้ทั้งนั้นแหละนอกจากกิเลสปิดปากคนนี่เราพูดได้หลวงตาบัวนี่พูดได้เต็มปากเพราะไม่เคยสะทกสะท้านกับสามเดชโลกธาตุซึ่งมีแต่กองมูดกองคู่ไม่ได้เหมือนอัดเหมือนทำทำสะทกสะท้านกับกองมูดกองคู่หาประโยชน์อะไรไปกลัวอะไรไปกลัวกองมู่กองพูดนั่น
ทำต้องเป็นขององค์อาจกล้าหาญพูดออกมาได้ตามความสัตย์ความจริงนี่เราก็ปฏิบัติตนมาเต็มกำลังความสามารถบางครั้งบางคราวก็ได้พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอย่างเปิดเผยในความดีของตนที่ได้บำเพ็ญมาซึ่งไม่มีอะไรผิดพูดความดีน่าจะเป็นที่มงคลและมหามงคลแก่ผู้ฟังได้อีกนี่นะแล้วกลับกลายเป็นเรื่องอับเฉาไปเป็นเรื่องอัปมงคลเป็นเรื่องเสียหายไปมีอย่างหรือถ้างั้นโลกมนุษย์เราหรือชาวพุทธเรามันก็เป็นชาวเปรตชาวผีชาวส้วมชาวฐานบริการอะไรสิไม่มีใครมีศีลธรรมติดเนื้อติดตัวติดใจเลยพูดออกมาก็ไม่ได้เสียหายหมดนี่ให้พากันระวังให้ดีหลวงตาไม่เคยสะทกสะท้านเป็นขึ้นมาก็เป็นขึ้นมาจากใจของตัวเองเราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายฟัดกับกิเลสเราก็เป็นผู้ฟัดเองสู้เองผลได้มามีแพ้มีชนะกันในขั้นใดตอนใดเราก็ลูกของเราเองฟัดกันมาเองจนกระทั่งชนะมาเรื่อยๆชนะกิเลสถึงขนาดที่ว่ากิเลสขาดสะบั้นไปจากจิตใจไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตใจร่นร้วนสว่างจ้าครอบโลกธาตุครอบหัวกิเลสตัวมันสกปรกนั่นเองแล้วทำไมเราจะพูดไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เวลานี่นี่พูดออกมานี่พูดออกมาจากความบริสุทธิ์ของใจเราไม่ได้หอบชั่วหอบฐานมาหลอกท่านทั้งหลายนะเราทำจริงๆปฏิบัติจริงๆตามคำสอนพระเจ้าที่สอนโลกให้พ้นทุกข์ได้อย่างจริงจังเป็นสวัสดิธรรมพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกโดยแท้ทำเป็นธรรมแท้สงเป็นสงแท้นำธรรมมาปฏิบัติจนได้ผลขึ้นมาจะเสียหายไปไหนนี่เราจึงไม่มีคำว่าสกทานปากมันมีให้ว่ามันว่าไปปากเขาต่างหากไม่ใช่ปากเราตัวของเขาทำลงไปตัวของเราทำลงไปฝ่ายใดทำชั่วเป็นชั่วฝ่ายใดทำดีเป็นดีเราทำของเราเป็นดีผลได้มากน้อยเพียงไรก็มาพูดให้ผู้มีอัตมีธรรมมีเจตนาดีงามฟังไอ้พวกให้พูดให้พวกชั่วพวกฐานไม่พูดประมาณเสียเวลาคนประเภทนี้พูดไปหาอะไรให้มันเห่าไว้ว่าๆเท่านั้นเองเห่าแล้วก็ลงไปกินส้วมกินฐานความสกปรกอันเก่านั่นแหละคือที่โลภที่โกรธที่หลงนั่นคือความสกปรกอยู่ในหัวใจเหมือนส้วมเหมือนฐานมันก็ลงไปของเก่าน่ะท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านจะลงไปหาส้วมหาฐานอะไรที่โลภที่โกรธที่หลงท่านสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือมีแต่ธรรมทั้งแท่งเรียกว่าธรรมธาตุแล้วท่านจะสกทานอะไรท่านจะกล้ากับอะไรท่านจะกลัวกับอะไรก็ธรรมชาตินี้เลิศเลอสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้าเลิศเลอสุดยอดแล้วนำธรรมมาสอนเลิศเลอยั่งให้พวกส้วมพวกฐานมันเห่าว้าวว้าวว้าวหรือแล้วสกทานกับส้วมกับฐานมีอย่างนี้ชาวพุทธเราจะสกทานหาอะไรปฏิบัติให้มันรู้จริงเห็นจริงเลยอย่างหลวงตาบัวไม่เคยสามแดนโลกธาตุให้ว่ามาหลวงตาจะพูดตามความจัดความจริงที่รู้ที่เห็นประจักษ์ใจเพราะผลที่เราได้นี้ไม่มีใครมาแบ่งสรรปันส่วนมาทำลายของเราได้เราก็ไม่ไปทำลายของใครเป็นสมบัติของเราล้นค่าเขาจะว่าอะไรเป็นปากเขาเราทำเป็นเรื่องของเราสมบัติของเราความพ้นทุกข์จากความสิ้นกิเลสเป็นของเราเขาไม่ทำเขาไม่ได้พ้นจากถูกเขาวอกๆไปส่วนในฐานเขาจะไปหวั่นไปไหวอะไรกับเขาให้พากันจำนะพี่น้องหลายพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงมากทรงผลทรงมากผลนิพพานไม่สงสัยอากาลิโกขอให้สร้างขอให้ปฏิบัติเถอะทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปตลอดไปอย่าไปให้กิเลสมันมาหลอกนะว่าทำบุญพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วบุญกุศลจะไม่มีดีไม่ดีบุญไม่มีบาปไม่มีพระพุทธเจ้านิพพานแล้วทำบุญขนาดไหนก็ตามมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะทำอะไรก็ตามมรรคผลนิพพานไม่มีไม่มีว่าอย่างนั้นนะคือมันเป็นผู้มาเป็นกรรมการตัดสินเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปตัดสินให้โลกที่มืดบอดทั้งหลายวิ่งตามมันแต่ถ้าเป็นอย่างหลวงตาบัวนี่โคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเป็นอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าหรือมึงมาอวดทำไมมาอวดอย่างกูเนี่ยมึงหนีนะไม่หนีมึงตกทะเลทั้งโคตรทั้งแสบมึงนะเราจะว่าอย่างนี้แต่นี่มันไม่ได้ยินว่ามันมาว่าถ้ามันมาว่าเราจะตีเกาะขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะตีกับประชุมขึ้นทันทีนี่เขาไหว้หลวงตาบัวมั้ยนะเดี๋ยวนี้น่ะหลวงตาบัวกำลังขึ้นสมาธิท่านทั้งหลายคอยดูแล้วจะฟาดโคตรพวกหมาในฐานนี่มันตกทะเลหมดแล้วจะว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะให้พากันจำเอานะให้พากันตายอกตายใจทำพระเจ้านี้เลิศเลอสุดยอดแล้วอากาลิโกคงเส้นคงวาหนาแน่นมันจะท่านหวั่นไหวกับคำอะไรความโจมตีของใครของเรื่องของกิเลสตัณหาอะไรเลยจึงสมว่าศาสดาองค์เอกทำอันเอกคงเส้นคงวาหนาแน่นให้ผลประโยชน์แก่ผู้ทำดีต่อทำเสมอไปนี่ให้จำมาดีนะเราไม่เคยจะสกทานจริงๆนี่ชาติเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา
เราจะไม่เกิดอีกเรายันได้เต็มนี่ในหัวใจของเราเวลามันล้มลุกคลุกคลานก็ล้มลุกคลุกคลานไปภาวนาอยู่บนภูเขานั่งน้ำตาร่วงบนภูเขาเพราะสู้กิเลสไม่ได้เราก็เคยมาเล่าให้ลูกจิตฟังเวลามุมานะไม่ถอยโกรธแค้นให้กิเลสฟาดกับกิเลสไม่ถอยแล้วกิเลสค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจิตใจของเรามีธรรมแข็งกล้าขึ้นมาแข็งขึ้นมาฟาดกิเลสล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายไปสุดท้ายกิเลสล้มหงายหมาไปเลยแล้วสุดยอดจริงๆแล้วกิเลสม้วนเสือไม่มีอะไรในใจทำไมจะพูดไม่ได้ธรรมะเป็นสันทิโกเป็นผู้รู้ได้พูดได้พระพุทธเจ้าพูดได้สอนโลกได้สาวกทั้งหลายพูดได้สอนโลกได้ทำไมหลวงตาบัวไม่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะพูดไม่ได้สอนโลกไม่ได้เพราะเป็นธรรมะอันเดียวกันแท้ๆทำไมจะพูดได้แล้วจะไปกลัวตั้งแต่คนมาโจมตีคนนั้นมาดุมาด่าหรือคนนี้มาโจมตีชาตินั้นชาตินี้หลวงตาไม่สนใจปากสกปรกทำที่เลิศเลยอยู่ในหัวใจใครมาเห็นกับเราเราคนเดียวเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเราคนเดียวเป็นผู้นำออกมาพูดใครจะเอาก็เอาใครไม่เอาก็ทำของถัดเท่านั้นเองศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเลิศเลยก็เลิศเลยผู้ใดปฏิบัติตามก็เป็นผลเป็นประโยชน์แต่ผู้ใดไม่สนใจไม่เชื่อถือก็เป็นกรรมของตัดก็มีเท่านั้นอันนี้เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันการสอนโลกเราสอนเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับผู้ที่มีเจตนาอันดีงามถ้าผู้ไม่หวังอะไรเลยโดดเข้าแต่ห้อง ICU หมอก็เมินไปเลยยาก็ทิ้งไปเลยไม่สนใจกับคนประเภทนี้แต่หมอยังดีเนี่ยยังรักษามารยาทำท่าหายานั้นมาเยียวยาบ้างเยียวยาบ้างหมอนี่มีมารยาทนะคนกำลังจะตายอยู่แล้วไม่สนใจกับหมอกับยาเขายังมีมารยาทมาบำรุงรักษาใช้กิริยามารยาทอันดีงามแต่สำหรับหลวงตาบัวนี่ถ้าไม่สนใจอย่ามายุ่งเท่านั้นพอขี้เกียจยุ่งไม่ต้องหามารยาทละเอียดอะไรเลยนะถ้าใครต้องการเอามาเราจะสอนหรืออาจทำข้อใดทำพระพุทธเจ้าบอกข้องที่นี่แหละเอาถามมาว่างั้นเลยเราปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วไม่มีคำว่าอัดอั้นตันใจควรที่จะเป็นประโยชน์ขั้นใดภูมิใดจะออกทันทีในหัวใจเรากล้าหาญหรือว่าไม่กล้าหาญก็ตามคำว่ากล้าหาญมันก็ไม่กล้าว่ากลัวมันก็ไม่กลัวมันเหนือหมดแล้วจึงได้เอาทำนี่มาสอนพี่น้องทั้งหลายนะขอให้พากันไปพืชปฏิบัติอย่านอนใจนอนจมอยู่เฉยคืนหนึ่งวันหนึ่งให้มีพุทโธธัมโมสังโฆติดเนื้อติดตัวบ้างตั้งแต่เด็กไปหาผู้ใหญ่สร้างคนให้ดีตั้งแต่เป็นเด็กการที่จะให้เด็กดีผู้ใหญ่ต้องเป็นคนดีแล้วฝึกฝนอบรมเด็กให้เป็นคนดีไปโรงเรียนครูก็เป็นครูที่ดีแบบพิมพ์ที่ดีอย่าโกโลโกโสสอนเด็กให้เป็นคนดีถ้าครูโกโลโกโสสอนเด็กเด็กไม่เชื่อฟังเมื่อไม่เชื่อฟังไม่นับถือแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ต้องเป็นครูที่ดีแบบพิมพ์ที่ดีสอนเด็กเด็กยอมรับเด็กเคารพเลื่อมใสแล้วเด็กเชื่อฟังทำตามพ่อแม่สอนเด็กก็เหมือนกันเราต้องเป็นคนดีอย่าเป็นคนโกโลโกโสแล้วมาสอนลูกให้ดีดีไม่ได้ตลอดวงราชการงานเมืองเหมือนกันวงราชการงานเมืองจะสอนประชาชนและตลอดให้เขาเป็นคนดีแต่ตัวผู้ดำเนินงานทางราชการงานเมืองเป็นคนโกโลโกโสเขาดูถูกเยียดหยามเขาไม่เคารพนับถือได้เช่นเดียวกันจงให้พากันมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเป็นเครื่องประดับใจแล้วแสดงออกด้วยความมีศีลมีธรรมโลกจะเคารพนับถือเด็กก็เคารพนับถือกันได้รักกันได้เด็กกับผู้ใหญ่มีความเคารพผู้ใหญ่บูชาผู้ใหญ่ได้เป็นอันดับตลอดถึงประชาชนเคารพราชการและประชาชนเคารพพระเจ้าประสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าไม่ปฏิบัติดีเขาก็ไม่เคารพเช่นเดียวกันให้พากันจดจำข้อนี้เอาไว้นะบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังเทศน์วันนี้ก็น่าจะได้เป็นคติเครื่องเตือนใจนะทำพระพุทธเจ้าประกาศป้างป้างด้วยมรรคผลนิพพานทำไมจึงให้กิเลสเขาไปเหยียบย่ำทำลายเห็นทำนี้เป็นกองมูดกองคูดไปหมดกิเลสเป็นกองมูดคูดดึงขึ้นมาปลอกทำให้เป็นทองคำทั้งแท่งแทนกิเลสไปแทงทำแทนทำไปเสียมันมีอย่างหรือให้พากันพิจารณาให้ดีนะชาวพุทธของเรานั่นแหละชาวอื่นเราไม่สนใจนะเราสงสารนะจวนตายเท่าไหร่เรายิ่งอดคิดไม่ได้เรื่องโลกเราสงสารมันยิ่งดิ้นยิ่งด้วยกิเลสตัณหาที่พาให้ล่มให้จมหนักขึ้นทุกวันเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ค่อยสนใจกันนะเรื่องความดีความดีจึงไม่ค่อยมีมีแต่พื้นแต่ไฟเผาไหม้ไม่มีที่ไหนก็ครอบครัวเย่าเหยื่อทะเลาะบ่อแว้งกันเพราะฟืนเพราะไฟต่างคนต่างผีต่างพลาดต่างคนต่างอวดดีอวดดีไม่ยอมรับความจริงแล้วก็เอาไฟมาเผากันให้พากันจำไว้นะวันนี้เทศนาว่าการเพียงตอนนี้แหละ
พราะเห็นว่าธาตุขันธ์นี้อ่อนลงไปอ่อนลงไปเช่นมากกว่านี้จะไม่ไหวแล้วเวลาก็พอดีความขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันเทอญเหนื่อยไปนั่นก็พอดี5 โมงครึ่ง4 โมงครึ่ง3 โมงเทศทำเวลาเท่าไหร่ 1:05 น.ครับแม่โอ้ได้ช่วงกว่านะครับประจังหวัดหนองบัวลำภูท่านสสพิชัยสามิตรท่านสสพิชานท่านนายอำเภอนากลางและท่านผู้มีเกียรติได้มาที่หน้าเวทีนะครับครับโอกาสนี้ท่านสสพิชานอยู่พัฒนวงศ์ครับจะเป็นผู้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเขาได้เชิญทุกท่านได้ยกต้นผ้าป่าและกระดุมเลยครับเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายผ้าป่าตามข้าพเจ้าดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังคันเตบังสกุลกิวารานิสัปปริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตอิมานิบังสกุลละกิวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทิคารตังทิดายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกองผ้าป่ากับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอผู้ทรงศีลจงรับกองผ้าป่าทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญให้พวกเรากล่าวคำสาธุพร้อมกันดังๆ3 ครั้งสาธุสาธุสาธุประโยชน์ตนหลวงตาอดทนบำเพ็ญเพียรมาแล้วจนสำเร็จเด็ดขาดยังแต่ประโยชน์ชื่นใจไม่เป็นน้อยหลายร้อยปีมาบัดนี้มีหนี้สินจะสิ้นชาติถ้าประมาทอาจทำพินสิ้นศักดิ์ศรีเราจะรุดบุกกระหน่ำและย่ำยีแผ่นดินนี้เป็นของเราแต่เขากรองทองไตรรงคงไว้ข้าในคราวนี้เราจะอยู่ที่
ผู้อยู่ป่าเขาเขาเกียรจนสิ้นเศษอาสวะละสงสารสละสังเวชสลดสังเวชประเทศชาติจะมีการจึงเริ่มงานหาทางสู้ผู้ทำโอภาษสามัคคีสู้นิ่งสิงให้ตีนเนื้อมือตัวทั่วแผ่นดินล้างรากินให้หน่อยเนื้อเชื้อสายไทยพี่น้องก็กำลังช่วยกันนะครับช่วยกันสร้างชาติครับในภาวะวิกฤตครับเมื่อครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาบุกรุกประเทศชาติเราแต่สลายประชาชนไว้ที่พึ่งในยุคนั้นนะครับก็มีผู้นำนะครับมีผู้นำที่เด็ดเดี่ยวที่กล้าแข็งกรุงศรีอยุธยาต้องล่มจมในพม่าไปท่านก็ใช้กลยุทธ์อุตสาหกรรมถึงแม้ว่าจะมีพละกำลังที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับพละกำลังของข้าศึกแล้วไม่ถึงเที่ยวเลยพระราชธรรมชาติและพี่น้องชาวไทยยุคกรุงศรีอยุธยาก็ได้ว่าเพียงกับการรุกร้าของข้าศึกเป็นหลายปีนะครับเป็นหลายร้อยปีพอมาทุกหลังอีกผมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เป็นผู้นำที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวรวมพลังกำลังของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อกอบกู้เอกราชคืนมาได้นี่แหละครับภาวะวิกฤตที่จะสร้างความสามัคคีสำหรับสุขภาพเรียนด้านนี้เลยก็เป็นหน้าที่จะดีว่าพวกนี้พวกชาติบ้านเราเรื่องนโยบายที่เป็นอาชีพเดียวนะครับชัดเจนจะมีทั้งพวกชาติบ้านเราผู้ใหญ่ใจที่น้องประชาชนมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เรามารวบรวมเป็นผู้นำที่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวบรวมครับเป็นผู้นำต่อตั้งกองทุนผ้าป่าช่วยชาติภาวะวิกฤตของบ้านเมืองข้าสู่ลุงข้าจะรบนะครับทำเป็นญาติประชาชนเป็นภาคใต้ซ้ายเดี๋ยวจะมีนะครับงานจะมีมือขึ้นกันในด้านเศรษฐกิจไปชนไทยเราก็อาศัยทำทั้งแผ่นดินด้วยสิ่งที่การศึกษาลงทุนวิชามหาวิทยาลัยนครพนมครับก็จะเป็นการเสร็จพิธีสมบูรณ์ตอนนี้เป็นกองบุญกองใหญ่โตวันนี้นะจิตมุ่งมั่นกับบุญกับบุญผลและความรักชาติไทยเสียสละช่วยหน้ากันบุญกุศลมหากุศลเราได้ทุกคนนั่งเรียนกันนี้ได้เราตั้งทุกคนทุกคนวันนี้เราตั้งกุศลจิตใจเราเป็นกุศลตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนมาขนขวายเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อการให้ทานตลอดมาเนี่ยได้บุญมัดทุกคนทุกคน
ต่อไปนี้จะให้พรนะยะถาวาลิวะหาปุราปิปุเรติสาครังเอวะเมวะโตตินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังอาลังภาวะตุสาพมังคลังอาคันตุสาเกเรตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพะเตภิภาวันตุเตหลวงตาอดทนบำเพ็ญเพียรมาแล้วจนสำเร็จเด็ดขาดยังแต่ประโยชน์ของประเทศชาติที่ยังไม่อาจทำให้สมบูรณ์พูนผลยิ่งในขณะนี้เมืองไทยกำลังยากจนประชาชนก็ยากไร้ตกงานกันมากมายหลวงตาบัวท่านห่วงใยถึงกับเคยเอ่ยปากฝากไว้ว่าถ้าท่านตายไปในตอนนี้ในขณะที่ชาติกำลังติดหนี้ติดสินเขาพรุงพรังท่านคงตายค้างตายคาตายแบบหลับตาไม่สนิทท่านจึงคิดหาทางช่วยชาติสุดชีวิตด้วยจิตเมตตากรุณาเงินทุกบาทที่ท่านถวายผ่านหลวงตาไม่ต้องกังวลว่าจะรั่วไหลไปไหนหลวงตาจะพาไปไว้ให้เปล่งปลั่งสว่างไสวในท้องพระคลังอย่างแน่ชัดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของชาวไทยทั้งชาติให้สามารถร่วมติดฟันฝ่าเศรษฐกิจพิชิตชัยนำความสุขสดใสมาสู่ไทยให้เปรมปรีร่วมหลวงตาบัวช่วยชาติณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับท่านทำบุญหาทุนไปช่วยชาติให้สามารถพลิกผันบรรเทาเป็นห่วงชาติหลวงตาจึงไม่อาจนิ่งดูได้แม้สังขารจะเป็นเช่นไรยังไม่ห่วงใยเท่ากับหัวใจเป็นห่วงชาติถึงหากในจิตแห่งตนจะสลัดหลุดพ้นจากปวงตัณหาและนานากิเลสแต่หลวงตาก็ไม่เคยสลัดประเทศออกไปจากหัวใจยังคงเทิดไว้คู่ไปกับธรรมะและพลีพร้อมยอมสละยาเมื่อชาติอับจนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเป็นหนี้ส่วนตัวส่วนบุคคลยังทุกล้นท่วมหัวชาติเป็นหนี้เขาท่วมตัวไทยท่วนทั่วย่อมมีแต่ทุกข์ด้วยเล็งเห็นเช่นนี้หลวงตาจึงออกมาชักชวนชี้นำให้ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านได้พากันตั้งกองผ้าป่าช่วยชาติทั้งเงินดอลลาร์เงินบาทและทองคำเพื่อจะนำไปค้ำจุนเป็นกองทุนของชาติสืบไปผลบุญที่ทุกท่านช่วยกันก่อไว้ย่อมงอกงามอำไพเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลและชาติไทยของเราจะได้ก้าวล่วงพ้นจากภาวะอันมืดมนและวิกฤตได้สถิตสถาพรยืนยาวมีความร่มเย็นเป็นสุขทุกค่ำเช้าภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาอันล้ำค่าคู่ใจสืบทอดตลอดไปชั่วกาลนานอ
ไปทั่วโลกาท่านจึงออกมาช่วยประคับประคองเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการชำระกิเลสอันเป็นกิจของสมณเพศซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางและชี้ทางไว้หลวงตาท่านได้มุ่งมั่นสละเป็นสละตายโดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันตั้งหน้าฝ่าฟันด้วยใจอันเด็ดเดี่ยวขับเคี่ยวด้วยจิตอันคงมั่นบวชจริงเรียนรู้ยิ่งปฏิบัติตรงดิ่งจริงจังไม่ย่อนยานย่นย่อเหี่ยวห่อท้อแท้ละทิ้งความอ่อนแอไม่ยอมแพ้และถอยหลังจวบจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายได้ธงชัยแห่งพระนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสและบ่วงมานานับประการอันมีมาจนสามารถพูดได้เต็มคำว่าเราจะไม่มาเกิดมาตายอย่างนี้อีกต่อไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตกาลฟังสิครับท่านทั้งหลายแม้พระภิกษุผู้ถึงที่สุดได้วิมุตติหลุดพ้นแล้วยังเปิดใจส่องแววมาห่วงใยประเทศชาติเราท่านทั้งหลายซึ่งไหว้วนเป็นปุถุชนกันเกลื่อนกลาดใยไม่ห่วงประเทศชาติบ้างหรือฉะไหนมาเถิดนะท่านมาร่วมใจมาทำบุญไว้กับหลวงตาให้ท่านพาไปช่วยชาติไทยที่กำลังเศร้าซึมสลบสลายให้กลับฟื้นคืนมาใหม่อย่างเกรียงไกรมั่นคงให้ชีพไทยชื่นและยืนยงดำรงอยู่คู่ฟ้าดินนั้นนิรันดรขอเชิญบรรดาประชาราษฎรอย่าพลาดอันเป็นโอกาสทองมาร่วมแรงพี่น้องมาเคียงคู่รู้คุณแผ่นดินทองหลวงตาเปิดใจปองเต็มร้อยคอยแบ่งบุญโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสดีที่มีเพียงโอกาสเดียวที่ท่านจะได้เกี่ยวกองบุญเพื่อเอาไว้เป็นกองทุนสำหรับชีวิตแม้นสินทรัพย์จะมีไม่มากหากแต่มันทำไปทีละนิดย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จดังเม็ดฝนเม็ดน้อยๆแต่ตกทยอยไม่ขาดเม็ดเมื่อรวมกันแล้วเบ็ดเสร็จย่อมได้แหล่งน้ำอันสมบูรณ์เหมือนดังท่านได้ทำบุญช่วยชาติกับพระอริยสงฆ์ชั้นสูงอันเป็นเนื้อนาบุญที่เกื้อหนุนต่อผู้มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริงซึ่งหายากอย่างยิ่งแล้วในสมัยแห่งปัจจุบันท่านทั้งหลายได้พบแล้วจงพากันปิดประตูบาปเสียเถิดแล้วพากันเดินไปเปิดประตูบุญอันผ่องแผ้วไพบูลย์ที่พระอริยเจ้าท่านเฝ้ารอ